คุณผู้ชมส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องนี้นะคะเอามาเตือนภัยกันบรรดาวัดต่างๆมีพระสงฆ์องค์ขเจ้าดูอยู่ป่ะช่วงนี้คงฉันเพลเรียบร้อยแล้วมั้งคะเห็นเขาบอกว่าที่สมุทรสงครามค่ะรอบนี้อ้างว่าเป็นพระสงฆ์มาจากที่พื้นที่หนึ่งแล้วมาพื้นที่วัดเนี่ยที่สมุทรสงครามมาขนเอาผ้าไตรจีวรเขาไป20ชุดมารู้ทีหลังอ้าวนี่มันมิจฉาชีพนี่นะเนี่ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงวงจรปิดภายในวัดจับภาพเอาไว้ได้พระที่ยืนนั่นแหละค่ะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดช่องลมจังหวัดสมุทรสงครามจับภาพพระสงฆ์รูปหนึ่งเดินขึ้นไปที่กุฏิของเจ้าอาวาสแต่เจอพระลูกวัดที่ชื่อพระพิสิทธสันกำลังนั่งแพ็คผ้าไตรจีวรอยู่เห็นไหมคะเตรียมสำหรับงานบวชหมู่วันที่9กรกฎาคมจากนั้นพระสงฆ์ก็ให้ลูกศิษย์เข้าไปขนผ้าไตรจีวรเอาใส่กระบะแล้วขับออกไปก่อนจะมารู้ความจริงว่าเอ้าคนกลุ่มนี้มาขโมยผ้าไตรจีวร20ชุดทีนี้เราไปลงพื้นที่เลยนะคะไปสอบถามพระที่อยู่ในคลิปก็คือพระพิสิทธสันพาผู้สื่อข่าวไปดูจุดเกิดเหตุเลยว่าพระในคลิปที่เขาอ้างว่ามาจากวัดตะล่อมกรุงเทพจะมาขอผ้าไตรจีวร20ชุดไปใช้การจัดงาน11มิถุนายนแต่งานเนี้ยมีการนิมนต์เกจิเลยนะ100กว่ารูปมาร่วมงานเดี๋ยวจะมีใบฎีกานิมนต์เจ้าอาวาสไปร่วมงานด้วยเหมือนกันแล้วก็อ้างว่าจะโทรหาหลวงได้มีการโทรหาหลวงพ่อแล้วที่จะมาเอาไตรจีวร20ชุดอ่ะแต่ว่าหลวงพ่อไม่รับสายพระลูกศิษย์ก็เลยปฏิเสธไปหลังจากนั้นต่อมาค่ะพระในคลิปก็อ้างว่าอ่ะโทรบอกหลวงพ่อแล้วโทรบอกหลวงพ่อแล้วเอาไปได้หรือยังพระลูกวัดก็เลยให้เข้าไปค่ะทีนี้ไปขนมาเลยค่ะขน3รอบขนใส่รถกระบะไปเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะพาจะไปหาพระอาจารย์ที่วัดอื่นๆด้วยหลังจากนั้นขับรถออกไปเลยแต่พอเจ้าวาดกลับมาถามเจ้าวาดพระพิสิทธิ์นะถามเจ้าวาดว่าเจ้าวาดทราบหรือเปล่าเนี่ยที่บอกให้คนขนอะไรพระไตรจีวรไปใช่ไหมท่านสั่งใช่ไหมเจ้าวาดงงสิคะไม่รู้เรื่องเลยทีนี้โทรไปสอบถามวัดดังต่างๆในพื้นที่กลับพบว่าวัดใกล้เคียงในพื้นที่สมุทรสงครามเจอเหมือนกันค่ะดังนั้นก็เลยภาพนำภาพจากกล้องวงจรปิดโพสต์ลงในโซเชียลเพื่อเตือนวัดต่างๆให้ระมัดระวังด้วยนะคะและพระท่านก็บอกว่ามูลค่าความเสียหายรอบนี้ไตรจีวร20ผืน 20,000 กว่าบาทนะคะนี่เป็นพระจริงๆใช่ไหมไม่พระที่เข้ามาไม่รู้พระจริงหรือพระปลอมแต่ในวัดเนี่ยเขาอยู่กันเป็นพระจริงไงแต่เนี่ยอ้างว่ามาจากกรุงเทพครับ